ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานลูกอีสานบ้านนาโดยไอ้บ่าวนะครับพี่น้องจะมาทำขนมจีนน้ำยาป่าไก่สับลูกชิ้นนะครับไปดูสิครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับดูการทำต่อไปได้เลยนะครับโอเคครับน้ำยาป่าไก่สับลูกชิ้นปลาเก๋านะครับจะมีพริกที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปนะครับใช้มือนะพี่น้องจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นปลาเก๋าด้วยสัก4-5-6-10 ลูกก็ได้ชอบครับเพราะว่าเราต้องไปตำรวมกันพี่น้องแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะตำแล้วตำให้ละเอียดเลยตำเท่ากันไม่เข้ากันได้ครับตามไม่เข้ากันได้นะครับครับหลังจากเราต้มน้ำครับที่ต้มน้ำก็มีต้มน้ำไว้นี่คือเราจะใส่นั่นเราเครื่องลงไปนะครับตอนนี้เราใส่ไปแล้วคือใส่พริกไปหน่อยหนึ่งแล้วใบมะกรูดสัก2-3 ใบแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้นะครับเพราะว่าให้เป็นน้ำยาป่านะครับตอนนี้แล้วเราจะเอาพริกที่เราตำเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องที่ตำกับไก่เมื่อกี้ลูกชิ้นเนี่ยเราจะมาใส่นะครับใส่เลยนะครับใส่ไปเลยตักน้ำล้างครกด้วยใส่ต้องคนเลยเป็นน้องไม่คนไม่ได้นะแข็งใส่ต้องคนพี่น้องแข็งไก่มันแข็งพี่น้องเราต้องนั่นต้องเป็นไก่เห็นไหมไก่เป็นก้อนมันจะไม่เหมือนปลาเป็นเนื้อละเอียดไก่นี่เป็นเนื้อสับพี่น้องเป็นเนื้อไก่สับครับแล้วเป็นกระดูกด้วยดูแคลเซียมนะครับคือเราต้องการแคลเซียมเยอะหน่อยช่วงนี้ครับเดี๋ยวพร้อมเดือดเราก็จะใส่ทุกชิ้นลงไปนะครับอันนี้เราใส่ตัวเฉยที่เราใส่ไปที่แรกเนี่ยเพราะว่าให้กินน้ำยาไอ้กินทุกชิ้นมันออกมานะครับกินปลานี่เป็นทุกชิ้นปลาเก๋าพี่น้องล้างครกล้างสับหน่อยพี่น้องนี่ล้างสุกแล้วก็ล้างสุกแป๊บหนึ่งลูกมันกินท้องเสียยังไม่สุกดีสุกมันสุกมาจากโรงงานแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ผ่านการเชื่อแล้วเดี๋ยวเสร็จเสร็จแล้วครับลิลลี่อยากกินลูกชิ้นมากเลยรู้แล้วเดี๋ยวรอไปสุกก่อนโอ้สุดยอดเลยสุดยอดพี่น้องจากนั้นใส่รสดีลงไปนะพี่น้องเนาะกะประมาณเราที่เราแซ่บพี่น้อง
ตาลนิดจะไปใส่เยอะน้ำตาลใส่นิดนึงยายชูต้องใส่นะครับเพราะว่ายายชูนี่เอกลักษณ์มาตั้งนานยายชูใส่ได้ละปลาหน่อยนะพี่น้องนะชิมดูก่อนพี่น้องชิมก่อนโอ้โหกลมกล่อมกำลังดีเลยถ้าเป็นน้ำยากะทิเนี่ยโหสุดยอดเลยเนี่ยแต่ว่าไก่มันก็มีมันอยู่แล้วพี่น้องรสชาติดูดีมากมากเลยพี่น้องเสร็จแล้วนะครับน้ำยาป่านะครับไก่สับลูกชิ้นนะครับสูตรไอบ่าวนะครับยังไงก็ติดตามชมลูกอีสานมานานแล้วก็ช่วยกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับ